สำรวจโลกศุกร์ที่26มีนาคมพบกับการปะทะกันของทวีปโลกในอนาคต250ล้านปีนักบินอวกาศเดินทางกลับมานึกภาพคุณเป็นนักบินอวกาศถูกส่งไปสำรวจสุดขอบจักรวาลในอนาคตข้างหน้าทฤษฎีสัมพัทธภาพจะแสดงผลงานโลกแก่ลงแต่คุณยังอ่อนวัยหรือไม่ทุกสิ่งที่คุณจำได้จะหายไปถูกพลังธรณีที่เปลี่ยนแปลงโลกเราชะล้างหรือไม่ระหว่างที่โลกดำเนินไปหลักฐานของมนุษย์ทุกชิ้นจะถูกลบจากผิวโลกหรือไม่ระหว่างที่มหาทวีปใหม่ถือกำเนิดเพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ในโลกใบใหม่นี้คุณต้องหาเมืองที่กลายเป็นฟอสซิลในหินหรือไม่มันอาจบอกคุณว่ามนุษย์สูญพันธุ์หรือวิวัฒนาการไปอยู่ดาวอื่นแต่คุณต้องลงมาจากฟากฟ้าซะก่อนแล้วคุณจะได้พบว่านรกมาเยือนโลกแล้วสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ Good TV